สวัสดีเพื่อนเพืชาทุกคนกคนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นคิดซะว่าเป็นพอดแคสต์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาสอนการเทรดหรือมาสอนเทคนิคการเข้าเทรดอะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงๆคลิปนี้ผมอยากทําขึ้นมาเพื่อชี้แจงทุกคนเข้าใจนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็คนที่อยู่ในตลาด forex มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าเวลาเราจะเลือกเริ่มต้นเรียน forex ก,กับอาจารย์ท่านใดสักท่านหนึ่งหรือว่ากําลังหาเทคนิค อันใดอันหนึ่งอยู่นะครับเราควรคิดวิเคราะห์อย่างไรแล้วก็ควรเลือกอาจารย์ท่านไหนเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบประเด็นนี้มากเลยเพราะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยถกเถียงกันค่อนข้างเยอะแหละนะครับบางคนก็บอกว่าเอออาจารย์คนนี้ดีบางคนก็บอกว่าเป็นย่าคนนี้สิคนนั้นสินะครับก็มีหลากหลายอาจารย์เต็มไปหมดเลยเนาะในะตลาด for เด็กเรานะครับแล้วคําถามที่หลายคนจะถามกันประจําก็คือว่าแล้วคนไหนล่ะดีที่สุดนะครับผมซึ่ง ผมเองนะครับต้องบอกว่าผมก็เป็นหนึ่งคนนั่นแหละที่เปิดคอร์สสอนเทรดฟอรเร็กเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาอวยตัวเองหรืออะไรนะผมมาพูดในมุมมองของภาพรวมนะครับว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราควรดูยังไงแล้ววิธีการเลือกอาจารย์เนี่ยเราควรเลือกยังไงนะครับถ้าผมพูดเป็นกลางๆเลยนะเอาแบบไม่ไบแอสเข้าข้างตัวเองนะก็คือเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปคิดนะครับว่าเราเลือกอาจารย์คนไหนดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีคนไหนหรอกครับที่ดีที่สุดนะครับ ลองนึกภาพไม่ง่ายเลยถ้าสมมติว่าเราไปถามคนที่ประสบความสําเร็จมากๆในโลกนะครับถามว่าทํายังไงเขาถึงรวยทํายังไงถึงประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับก็จะมีหลากหลายคําตอบถูกไหมบางคนก็บอกว่าเปิดร้านอาหารสิถูกไหมครับบางคนก็บอกว่าเปิดบาร์สิเปิดร้านนู้นนี่นั้นสิบางคนบอกว่าเฮ้ยทำออนไลน์สิถูกไหมครับบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยฉันเปิดตลาดนัดนะบางคนก็บอกทำภาังหาก็จะมีหลากหลายรูปแบบถูกไหมครับแต่เป้าหมายก็คืออะไรฮะเป้าหมายก็คือเขาก็ประสบความสําเร็จกันทุกคนนั่นเอง เพราะนั้นในตลาด Forex กเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยเราสามารถเปรียบเทียบได้เพราะมันคือสิ่งเดียวกันเลยนะครับถ้าถามว่าอาจารย์คนไหนดีที่สุดเทคนิคไหนดีที่สุดคําตอบคือมันไม่มีหรอกนะฮะแล้วนักจะดีสําหรับคนนี้ก็ได้อาจารย์ A อาจจะดีสำหรับคน,นชื่อพอชมานก็ได้นะครับอาจารย์บีอาจจะดีสำหรับคน,นชื่อสุขุมก็ได้มันก็แล้วแต่คนถูกไหมครเราก็ไม่สามารถตายตัวได้ว่าเฮ้ยคอร์สนี้ต้องเหมาะกับคนนี้ไม่มี เพราะฉะนั้นวิธีการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยว่าเราควรที่จะเรียนกับอาจารย์คนไหนนี่ผมขอแนะนำนะกันนะครับก็คือว่าเราลองไปศึกษาดูภาพรวมเขาก่อนนะว่าเขาเนี่ยเทรดสไตล์แบบไหนนะฮะอย่างอาจารย์บางท่านเขาก็ทำเทรดยาวๆถูกไหมครับบางท่านเขาก็เทรดสั้นๆบางท่านก็ถือแบบอาทิตย์หนึ่งมีเทรดเดียวอะไรอย่างงี้ก็มีนะแต่ว่าเน้นกําไรหนักๆก็มีนะฮะบ,บางคนก็เน้นโอเวอร์เทรดนะะก็แล้วแต่อยู่ที่ว่า เราเนี่ยชอบสไตล์แบบไหนเราอย่าไปตัดสินครับว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีตองเรียกคนนี้สี่คนนั้นสี่คือแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมยกตัวอย่างตามประสบการณ์ของผมเองแล้วผมคิดว่าหลายคนก็เคยเป็นนะผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ลงคอร์สเรียนมาเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าเลยครับว่าก็เจอทั้งคนที่มันตรงจริตกับเราแล้วก็คนที่ไม่ตรงจริตกับเราหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าช่วงที่ผมเข้ามาตลาดเฟร็กแรกผมก็เจออาจารย์บางท่านเหมือนกันที่ดังลังในต่างประเทศมีลัมโบขับหลายๆคันนะผมก็ไปลง ก็รู้สึกว่าอืมไม่ค่อยตรงจริตเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าเขาสอนแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่รีวิวเนี่ยถามว่ารีวิวที่เขามีนักเรียนเขามีหลายพันคนนะเขาจะบอกว่าเออสอนดีสอนเข้าใจเทรดง่ายเทรดเป็นอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ผมเองเรียนแล้วไม่รู้เรื่องก็คือจบนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทุกอย่างเหมือนกันร้อไม่มีทางนะเหมือนกับกับข้าวจานหนึ่งเนี่ยนะฮะจะให้คนสิบคนมากินแล้วอร่อยเหมือนกันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะผมก็ เปลี่ยนคอร์สไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาเจอคอร์สที่ถูกฉลกถูกชะตาเรียนแล้วรู้เรื่องเข้าใจนะก็ใช้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เจอนะก็ต้องหาไปเรื่อยๆแนะแต่ผมโชคดีที่ผมเจอไวใช้เวลาประมาณปีสปีนะครับก็เจอละไม่ได้นานขนาดนั้นบางคนอาจจะแบบ4ีหปีล้วยังไม่เจอเลยก็มีเราก็ต้องหาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยถ้าเราลงคอร์สคนนี้แล้วแล้วจะเป็นยังไงวะจะเสียเงินไหมนะฮะแน่นอนครับมันมีแค่2องเอาคอร์สมันมีแค่2ผลลัพธ์คือหนึ่งคุณลงแล้วคลิกเลย ลงแล้วใช่เลยนะฮะกับ2ลงแล้วไม่ไม่ใช่อะยังรู้สึกว่ายังสอนไม่ดีเท่าไหร่นะก็หาตอบไปเรื่อยเพราะท้ายสุดแล้วอะครับเราก็ต้องมาเทรดของเราเองอยู่ดีถูกไหมคนนี้สอนพิบูลเนชีอีกคนนึงสอนเทรดสั้นอีกคนนึงสอนเทรดยาวสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาความรู้เหล่านั้นมากั่นกองล้วออกมาเป็นตัวของเราเองว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราชอบอะไรกันแน่เราชอบเทรดสั้นหรือเปล่าหรือเราชอบรันเทน เฮ้ยคนนั้นสอนลันเทนแต่จริงๆแล้วเราชอบเทรดแบบไม่ต้องถึง TP ก็ได้นะเอาแค่นิดนึงไล้แซวหน้าไมา้อย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องตอบตรงนี้ให้ได้นะครับอย่าไปโมโหาว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีมันเสียเวลาไม่มีใครที่ดีพร้อม100%ไม่มีใครที่แย่เกินไป100%นะค,คนที่เก่งมากๆจริงๆถามว่าเขาสอนไหมเขาสอนนะครับบางคอมเมนต์ก็จะมบอกว่าเฮ้ยโหคนที่เขาเทรดจริงๆเนี่ยเขารวยจริงๆ,ๆเขาไม่เปิดคอร์สอนหรอกมีนะครับก็จะมีคนหลากหลายประเภท คนอย่างนั้นก็มีครับคนที่รวยจริงๆไม่มาเปิดสอนก็มีครับเพราะเขาไม่ต้องมาสูงสิงาใายเขาก็ไม่อยากสอนก็มีแต่คนที่รวยจากการเทรดแล้วมาสอนมีไหมมีนะครับลองไปหาดูต่างประเทศเยอะแยะในไทยก็มีนะครับคนที่รวยจริงๆก็มีมาสอนเพราะฉะนั้นเราละทิ้งความอาคติไว้ก่อนบางคนอคติมากเลยครับว่าอุย้ยคนนี้เขาสอนแสดงว่าเขาต้องได้กำไรจากการสอนอย่างเดียวเทรดไม่เป็นแน่เลยนะครับอันนั้นจะมีส่วนก็เป็นไม่ได้อย่างผมไปถามว่าเฮ้ย ผมเองเปิดสอนมันได้กําไรจากการสอนเยอะไหมได้สอนเยอะครับได้กาไรจากการสอนเยอะแต่ว่าถามว่าเทรดเป็นไหมก็เทรดเป็นเทรดได้ไหมก็เทรดได้ถ้าวันนึงผมเลิกสอนไปอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถูกไหมแต่ว่าแน่นอนครับมันก็เป็นอินคอมอีกช่องทางหนึ่งเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งที่มันก็เสริมขึ้นมาก็ทําให้มันใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับช่องทางรายได้มันก็เพิ่มขึ้นนะไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดฟอเร์เป็นตลาดที่ใหญ่ ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปให้เนาะสั้นๆได้ใจความคิดมันจะได้ไม่ยาวมากก็คือเรียนไปเถอะนะครับจะเรียนกับใครก็เรียนไปเถอะจะลงเรียนคนนี้คนนั้นคนไหนลงไปเถอะเอาที่มันถูกชะตายกับเรานะฮะแต่ก็ต้องคัดกรองเบื้องต้นด้วยว่าเฮ้ยเขาสอนเข้าใจไหมนะครับบางคนเนี่ยทรงเรียนเข้าไปโอ้สอนแล้วก็ไม่เข้าใจนะแต่บางคนก็สอนเข้าใจหรอกจะไปเรียนแล้วไม่เข้าใจเองก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราพยายามมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับมันก็ต้องหลากหลายปัจจัยเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่างของผมเนี่ย บางคนก็บอกดีบางคนก็บอกไม่ดีบางคนก็บอกเข้าใจ <âu> บางคนก็บอกไม่เข้าใจ,าม,าใจมันก็แล้วแต่ฮะมีปรับปรดกันไปถูกไหมของท่านหนึ่งก็เป็นเหมือนกันครับ<ช>ก็ต้องมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีนะฮะหมายถึงว่าคนที่เรียนแล้วเข้าใจเลยคนที่เรียนแล้วไม่เข้าใจเลยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราอย dette, อ่าไปคิดว่าเฮ้ยคอสนี้มันต้องดีคอสนี้มันต้องไม่ดีไม่มีคอสไหนที่แย่เกินไปหรือว่าดีเกินไปผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่ก็มีแหละบางคอสที่แบบแย่จริงๆนะโอ้โหมันก็ไม่ไหวนะฮะเนาะแต่ว่านี่ นะครับบางที่คอร์สห0หมืยังไม่ดีเท่าคอร์สบางที่ราคาห้0 0กเลยก็มีอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าเรามาเจอกันหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นโชคชะตาด้วยเนาะอันนี้มีแค่นี้นะครับลองไปหาดูไม่มีคอร์สท,ที่ตายตัวร้อยเปเซ็นไม่มีคอร์สไหนที่ดีเกินไปนะครับเนาะนะลองไปศึกษาดูนะครับ